นี้ผมอยู่สแกนดิเนเวียนประเทศนอร์เวย์ครับผมนะหิมะกำลังตกแรงมากนะครับเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทั่วยุโรป3พฤศจิกายนนี้ไปพบกันที่วัดพุทธปิยวรารามนครแฟรงเฟิร์ตประเทศเยอรมนีกันนะครับพี่น้องคนไทยทั่วยุโรปไปเจอผมกับพี่ท็อฟฟี่ได้เลยวัดพุทธปิยวรารามครับตอนนี้หนาวมากครับผมอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์เดี๋ยวขอตัวเข้าที่ร่มก่อนหิมะมาแล้วอรุณสวัสดิ์ครับเช้าวันใหม่ของการมาทริปอุดรบึงกาฬตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนะครับอำเภอบึงโขงหลงนะครับผมครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้นะฮะต้องบอกว่าที่ที่เราอยู่นี่คือแบบโอ้โหฟินมากอาจารย์เขาเรียกว่าเชิงเขาภูลังกาเชิงเขาภูลังกาเชิงอุทยานภูลังกาภูลังกาเนี่ยเป็นอุทยานแห่งชาติซึ่งมีทางขึ้นอยู่เท่าที่เรารู้ก็สองทางครับถ้ำนาคาถ้ำนาคีครับอยู่อุทยานแห่งชาติภูลังกาเหมือนกันใช่ครับแต่ขึ้นคนละจังหวัดคนละจังหวัดนะแล้วข้างหน้าเนี่ยพี่ท็อปเห็นที่จอดรถอยู่เนี่ย คือบึงโขงหลงฮะครับข้างหน้าเป็นบึงของโขงหลงข้างหลังเป็นภูลังกาและระหว่างบึงโขงหลงและภูลังกานั่นคือโรงแรมใช่หรืออนันตปุระรีสอร์ทยังไม่ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการกรุ๊ปของเราเนี่ยนะฮะเป็นกรุ๊ปแรกที่มาเทสระบบเลยครับต้องบอกว่าระบบเขาดีมากคือพร้อมแล้วล่ะจริงๆแล้วมีแค่13ห้องเท่านั้นนะครับแล้วก็โรงแรมเขาแบบเดี๋ยวเอาภาพไปฝากคุณผู้ชมคือสวยมากนอนสบายมากใหม่มากถ้าเกิดเดินเข้ามาอย่างก็พิมพ์มาผ่านครับนะมีหมอกมีละอองมีกลางคืนยิ่งสวยกลางคืนเพราะกลางคืนเนี่ยข้างหลังเนี่ยนะครับถ้าเกิดเข้ามากลางคืนเนี่ยตรงบริเวณสระของปู่อือลือเนี่ยจะมีหมอกไอหมอกไอน้ำขึ้นมาสวยมากแล้วก็ห้องนอนแต่ละห้องเนี่ยนะครับตอนนี้เขายังไม่ได้ติดชื่อพี่ท็อปครับเหมือนกับวังเขาเรียกว่าตำหนักแต่ละตำหนักของธิดานคราชทั้ง13ตนเลยนะครับทั้งหมดหมายความว่ามีแค่13ห้องแค่13ห้องแล้วชื่อห้องแต่ละห้องเนี่ยก็คือเป็นชื่อพญานาคพญานาคหมดเลยบอกเลยได้ว่าที่นี่ตั้งแต่ระหว่างทางนะครับตรงนี้ที่ทันสมัยและสบายสะดวกที่สุดพอลงจากภูลังกามาจากบึงโขงหลง
ก็พักผ่อนได้อย่างสบายที่นี่ได้เลยบอกได้เลยว่าถ้าเปิดเป็นทางการแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะไม่ว่างแน่ๆผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าจำนวนห้องเขามีไม่ได้เยอะและอีกอย่างนึงคือสิ่งอำนวยความสะดวกเขานี่ครบครันนะครับผมเป็นโรงแรมสไตล์ 5-6 ดาวเลยแล้วกันใช่ครับนะฮะในห้องนี้สิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมเลยโอ้ฟินมากนอนนี่ไม่อยากจะลุกเลยใช่คือวัสดุเขาดีหมดหมอนผ้าห่มผ้าปูเนี่ยมันให้ความรู้สึกมันนอนผมใช้ศัพท์คำนี้ให้อาจารย์เตียงดูดวิญญาณถ้าใครที่แบบวึบไปเลยอ่ะคือใครที่แบบสายท่องเที่ยวจะรู้ว่าโอ้โหโรงแรมนี้เตียงดูดวิญญาณนอนหลับแล้วไม่ค่อยอยากจะลุกไปไหนนะฮะเดี๋ยววันนี้ภารกิจของเราไปไหนกันบ้างครับอาจารย์ครับอันดับแรกเลยมีไฮไลท์ครับแหมที่หนึ่งที่เขาไม่ค่อยได้ไปกันในอุทยานแห่งชาติภูลังกาส่วนใหญ่คนมาก็จะไปถ้ำนาคีถ้ำนาคาบูอือลือบึงของหลงครับมีอีกหลายที่ที่เขาตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าหฤทัยหรือว่าหัวใจนิลการเอาแล้วและยังมีพี่ท็อปพอขึ้นไปอีกแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับเขาเรียกว่าเป็นน้ำจากฟากฟ้าโดยตรงครับนะครับจากวิรูปักโขเนี่ยนะครับไหลลงมาเนี่ยเราจะเป็นเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์กันด้วยในการเตรียมการนะครับนะทำพุทธศิลป์มงคลหัวใจพญานาคนะครับโอ้โหปีมะโรงปีมะเสง2ปีคาบเกี่ยวนี่คือต้องบอกตรงๆว่าเป็นปีของพญานาคเลยพญานาคใครที่เป็นสายยานพญานาคนี่คือเตรียมตัวฟังไว้ดีเตรียมตัวดู EP นี้ของเราไว้ดีว่าภารกิจของเราเนี่ยฮะมีความละเอียดอ่อนขนาดไหนมีความเขาเรียกว่าเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนครับเรามาถึงถิ่นเลยนะฮะมาถึงถิ่นเลยมาดูกันจริงๆแล้วก็เราจะไปวานเขาก็ไม่ได้ครับคุณท็อฟฟี่สัมบัติ50นะผมมาจะโดเล่ต้องไปเชิญด้วยตัวเองใช่นะใครขึ้นไปภูลังกาฝากกระดักน้ำมาหน่อยไม่ได้นะครับคือเราทำอะไรแต่ละครั้งนะไม่ว่าจะเป็นการจัดสร้างอะไรแต่ละรุ่นแต่ละอย่างของเราคือพิธีนี่คือต้องอาจารย์โดเล่ต้องทำด้วยตัวเองทั้งนั้นนะครับผมต้องทำผ่านกรรมวิธีขั้นตอนละเอียดนะครับศักดิ์สิทธิ์คือทุกอย่างทำด้วยใจทำด้วยความถูกต้องครับใช่ครับผมแล้วก็หนทางเนี่ยเราก็ยังไม่เคยไปนะครับจะทางทีมงานทางอะไรเนี่ยเขาบอกว่าแหมมันก็น้องๆถ้ำนาคาเหมือนกันครับเขาว่ากี่กิโลนะพี่ไม่ถึงเนาะเขาบอกว่าประมาณ800 800ก็ยังโอเคนะ800กิโล800กิโล800กิโล800เมตร800เมตร800เมตรนะก็คือเขาบอกว่าบางกว่าถ้ำนาคีครับเขาบอกว่าท่านถ้าคุณขึ้นถ้ำนาคีแล้วเนี่ยที่เนี่ยสบายเลยตรงนี้ชื่อว่าน้ำตกกินนารีน้ำตกกินนารีบริเวณที่เราจะไปนี่คือน้ำตกกินนารีช่วงนี้ที่เรามาในฝนหน้าฝนเดี๋ยวเราไปดูซิว่าบนน้ำตกกินนารีเนี่ยน้ำจะเยอะน้ำจะน้อยน้ำจะแห้งขนาดไหนแล้วก็มีคนบอกว่าไหนๆทีมงานเดอะโกสซีเคทพี่ท็อฟฟี่อาจารย์ดูเล่มาแล้วช่วยไปดูหน่อยว่าตรงปากทางเนี่ยเขามีอาถรรพ์อะไรมีตำนานอะไรปากทางก่อนที่จะเข้าสู่หัวใจพญานาคไปที่เขาเรียกน้ำตกกินนารีนะมีอะไรบ้างแสดงว่าคือมีเรื่องเล่าอยู่น่าจะมีครับแต่ไม่ค่อยมีใครเข้าไปเพราะว่าอาจจะมีบางอย่างที่เป็นอาถรรพ์ที่เขาลือกันไว้หรือเปล่าเขาว่ากันครับใช่ครับก็ต้องตามความเชื่อเนาะและใช้วิจารณญาณแต่เนื้อสิ่งอื่นใดครับเดี๋ยวเพื่อท่านผู้ชมนะครับผมกับพี่ท็อฟฟี่ก็เตรียมตัวเตรียมพร้อมกันนะครับทุกอย่างลุยป่ากันครับไปครับถึงแล้วครับน้ำตกกินนารีหรือนะครับตาดกินนารีเพราะว่าเซิร์ชใน Google มันมีขึ้นชื่อน้ำตกตาดกินนารีน้ำตกกินนารีแต่ก็คืออยู่ในอุทยานแห่งชาติภูลังกาที่แหละครับเบื้องหลังนี่คือองค์ปู่องค์ดำแสนสิริจันทาใช่ไหมใช่ครับผมนะในตระกูลนะครับถ้าเกิดสันฐานท่านนะครับตามตำนานและความเชื่อก็คือกัณหาโคตมะเกตจะสีดำสีดำนะครับก็คือ
เครือเชื้อวงขององค์พญานิลการนั่นแหละครับนะทุกองค์เนี่ยที่เป็นสีดำเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่านิลการหมดนะพี่ท็อปครับก็เหมือนกับพระมหากษัตริย์ในสุโขทัยเขาก็จะเรียกว่าพระมหาธรรมราชาพระมหาธรรมราชาอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมและประเพณีของพญานาคในตระกูลวรรณะนั้นๆ นะถ้าปู่องค์ทองก็รู้เลยว่าอยู่ในตระกูลของวิรูปักขูนะครับผมแล้วองค์นี้เนี่ยมาต้อนรับเลยเนาะมีโผล่ขึ้นมาจากภูเขาเห็นไหมครับลักษณะคล้ายๆนะเสียนเลยเป็นจินตนาการนะครับก็คือตามความเชื่อนะเห็นไหมฮะยอดภูเขาเนี่ยเป็นเมฆขึ้นมาเหมือนเป็นเสียนพญานาคนะอาจจะด้วยความบังเอิญของธรรมชาติแต่ผมก็ชอบมองว่ามันเป็นความมหัศจรรย์ของความศักดิ์สิทธิ์นะครับทุกครั้งเสมอไปเวลาเราไปถ่ายรายการอะไรเงี้ยก็จะเจอสิ่งแปลกๆที่ให้คำตอบไม่ได้อย่างนี้เรื่อยๆนะครับตอนนั้นก็มากัน9เสียนที่พี่ท็อปไปที่ตรังก็เป็นปรากฏการณ์บนเหมือนเขามารับรู้รับทราบนะเพราะภูมิเหล่านี้เนี่ยในศาสนาพุทธเขาจัดว่าเป็นอมนุษย์นะครับเขาเรียกกันว่าอมนุษย์หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเปรตเป็นยักษ์เป็นพญานาคเป็นเทวดานะอะไรที่ไม่ใช่มนุษย์ก็เรียกอติมนุษย์อมนุษย์หมดเลยถามว่ามีจริงไหมมีจริงนะครับตามความเชื่อหลวงพ่อหลวงปู่เนี่ยท่านก็บอกไว้ว่ามีจริงนะครับแล้วก็ในเรื่องราวของพระไตรปิฎกก็ยังบอกว่ามีจริงแต่มนุษย์เนี่ยเป็นภพภูมิที่ดีที่สุดแล้วนะครับในเรื่องของการดำรงซึ่งบุญกุศลในเรื่องของการเลื่อนเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้ง่ายกว่าตอนนี้เราขออนุญาตเรียบร้อยนะครับทางหนังสือขออนุญาตการถ่ายทำสำหรับอุทยานแห่งชาติภูลังกาเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่เขาขึ้นไปกับเราด้วยครับผมนะครับเงียบเนาะเงียบเนาะเงียบสงบเลยคือเอาจริงๆคือเมื่อกี้นี่เราเจอโดยบังเอิญญาติธรรมเราก็เป็น FC ก็มาจากคณะของบัวนำบุญบัวนำบุญเมื่อกี้นี้เขาลงเรากำลังจะขึ้นนี่กะออกไปแล้วสรุปแล้วพอเขากลับปุ๊บเนี่ยเหลือแค่เราเลย กลุ่มเรากลุ่มเดียวเลยนะครับกลุ่มเรากลุ่มเดียวเลยมีความมหัศจรรย์ตั้งแต่ตอนขึ้นมาความรู้สึกนะครับในการจะเข้าไปเนี่ยมีอะไรรออยู่แล้วครับไม่รู้ว่าคืออะไรไม่ใช่ธรรมดาต้องถามเจ้าหน้าที่ว่าเคยเจอเรื่องลึกลับอะไรไหมครับนะครับแต่เท่าที่เห็นเนี่ยน่าจะมีชาวเมืองบางบทต้องมีอยู่แล้วล่ะนะชาวเมืองบางบทหรืออมนุษย์เนี่ยแหละที่เขาเรียกกันในการซ้อนทับเรื่องของมิติการเวลาและมิติของภพภูมิด้วยต้องถามเขาว่ามีจริงเปล่าถ้าตั้งชื่อน้ำตกกินนารีเนี่ยต้องมีอะไรเกี่ยวพันกับนางกินนารีหิมพานต์ใช่ไหมสะอโนดาตใช่ไหมครับมีนางกินนารีมาเล่นน้ำอันนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับไปเราเข้าไปดูกันดีกว่าเข้าไปดูกันครับเดินทางครับครับเสียงน้ำเสียงธรรมชาติเราไม่ได้สัมผัสกันนานแล้วนะฮะครับวันนี้จะชุ่มฉ่ำขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันฮะ 800 เมตรเท่านั้นถ้ำกินนารีนาคา69เมตรน้ำตกกินนารี342เมตรนะครับตามนี้เลยเนาะก็คือถ้าจะขึ้นไปชมหินนาคาเขียวก็1กิโลครึ่งนะครับ 1,546 เมตรหินนาคาแดง2กิโลครึ่งนะครับผมหินนาคาดำ3กิโลกว่านะครับก็คือเชื่อมต่อกันหมดอ่ะใช่ไหมฮะเรามีเจ้าหน้าที่ที่คอยพาเราไปแนะนำในการเดินทางครั้งนี้นะครับชื่อพี่บุญถมนะครับนัดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้หินนี่สวยเลยนะเนี่ยจะเป็นชั้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 นโปรดกลับออกมาก่อนเวลา17นาฬิกานะฮะเราก็ปรึกษากับพี่เขาแล้วว่าเราไม่สามารถที่จะไปไกลถึงขนาดหินนาคาเขียวนาคาแดงนาคาดำได้เพราะว่า
เดินป่าเราใช้เวลานานนะครับเป็นกิโลครึ่ง2กิโลครึ่ง3กิโลเนี่ยครับวันนี้เราน่าจะได้แค่โซนของน้ำตกกินรีแต่ใครที่มาเผื่อเวลานิดนึงก็คือมาตั้งแต่เช้าแล้วกันนะครับฮะก็ถือว่าไม่ได้ร้อนมากพี่ท็อปครับสวัสดี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 ครับครับเชิญครับครับโอเคโอ้เข้ามาในบรรยากาศเริ่มละเริ่มมีเย็นจะเยือกคือเกร็ดหลุดออกมาจากแดดปุ๊บเข้ามาในโซนนี้คืออากาศเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเลยเย็นเลยแล้วสังเกตเริ่มมีเกร็ดแล้วพี่ครับครับนะมีเกร็ดงูมีเกร็ดมีอารมณ์นะเข้ามาสู่ถ้ำนาคีโอเคป่ะป่ะขึ้นข้างบนนะครับเชิญครับเชิญครับปูของดำอยู่นี่เดี๋ยวขอไหว้สักการะพ่อปู่ก่อนนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลศาลอยู่นี่ใช่ไหมครับจันชาบอกว่าวิมานของท่านมีอยู่อีกที่หนึ่งนั่นก็คือแร่นองถ้าแร่นองเนี่ยละนองละนองเลยครับอันนี้ตามตำนานแล้วก็เมื่อกี้ขออนุญาตแล้วว่าจะขอน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านบอกเอาไปได้เลยแต่ที่แห่งนี้ก็ยังไม่เข้มข้นเท่ากับแร่นองถึงสองที่มารวมกันถึงจะถือว่าสมบูรณ์ครับแร่นองนี่คือเป็นทะเลหรือเป็นน้ำจืดครับอยู่ในเป็นน้ำจืดกลางทะเลอ่ะโอ้โหท่านบอกอย่างนี้มานะผมก็ไม่รู้ไม่เคยไปเหมือนกันมีน้ำจืดอยู่กลางทะเลด้วยน้ำจืดกลางทะเลเป็นบ่อศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรสักอย่างนี่แหละเราก็ไม่รู้เนาะเขาบอกว่าเมืองแร่นองเนี่ยคือให้ไปศึกษาว่ามีตำนานของท่านปรากฏอยู่แล้วก็น่าจะพันภาคใต้ของประเทศไทยด้วยครับนะครับแล้วก็อีกอันนึงมีน้องสาวท่านชื่อว่าแม่ย่าจันทิมาอยู่แถวๆนั้นนะอยู่แถวๆนั้นแล้วน้องอีกเมืองนึงผมไม่รู้ว่าอะไรเดี๋ยวต้องอยู่โซนใต้อยู่ทางโซนใต้นะครับเป็นองค์สีดำเหมือนกันหมดนะครับเดี๋ยวขอหม้อเตรียมหม้อมาเนาะหม้อเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์เนาะแล้วก็ขออนุญาตนะครับปีมะเสงครับนะครับปีมะเสงปลายปีมะเสงก่อนสงกรานต์ถัดไปทิ้งท้ายทิ้งทวนมะเสงมะเมียขออนุญาตจัดสร้างหัวใจพญานาคราชครับขอให้พ่อปู่นำทางในสายยานพญานาคราชทุกสายยานทั่วโลกแล้วมีอย่างหนึ่งพี่ท็อปมีข้างบนต้องถามเจ้าหน้าที่ว่าอยู่ที่ไหนที่บอกกันนะว่าเป็นหัวใจนาคราชอยู่ตรงนั้นครับจะต้องถามเจ้าหน้าที่ครับพลังมาน่าจะเป็นช่องทางอะไรสักอย่างเริ่มมีความเหมือนถ้ำนาคาเลยครับครับเนี่ยดูดิเพราะเราได้ไปพิชิตมาหมดแล้วถ้ำนาคาถ้ำนาคีหินซันแคล็กใช่ไหมลักษณะของการทับถมจนทำให้เกิดลักษณะเหมือนเกล็ดเกล็ดอ๋อ
เราเข้าไปเราเข้าไปข้างในครับจะถามเรื่องหัวใจพญานาคมีบางอย่างเชิญครับมีบางอย่างเขาบอกว่าให้เข้าไปในนั้นอะนี่ผมยังไม่เคยมานะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าที่เกี่ยวกับเรื่องของหัวใจพญานิลการพญานาคองค์ดำจะอยู่ก็ตรงทางที่เราเดินผ่านตรงนี้เป็นปุ่มตรงนี้ปุ่มจริงๆแล้วเราต้องมุดเข้าไปทางนี้ใช่ไหมครับครับมีซ้ายด้วยไหมฮะซ้ายไปได้ไหมจะตรงเลยครับอ๋อตรงนี้คือตรงอย่างเดียวใช่ไหมจะมีองค์ปู่องค์ย่าอยู่ด้านในอ๋อที่ตรงนี้ค้นพบพร้อมกับถ้ำนาคานาคีไหมครับตัวนี้จะเป็นหลังครับหลังเปิดหลังนาคาอยู่อ๋อเปิดหลังใช่ไหมครับครับแต่ถ้าน้ำตกจะมีมาน้ำตกมีอยู่แล้วครับอ๋อเพราะตรงนี้ถ้าไม่ได้ใครเข้ามาค้นหามาค้นพบมันเป็นเหลือเป็นซอกอ่ะมันจะไม่รู้เลยไม่รู้เลยผมก็ยังคิดว่าไปทางนี้นะแต่ก่อนจะเป็นเส้นทางไปฝั่งทางนี้ครับแต่ก่อนจะมีเส้นทางทางขึ้นอยู่ขอบน้ำตกครับอ๋อเลาะทางน้ำตกไปครับผมพอดีเราก็เผื่อกันน้ำป่าเราก็เลยเปลี่ยนเส้นทางขึ้นมาใหม่ครับอ๋ออันนี้คือเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าที่อุทยานเป็นคนมาเจอใช่ไหมครับครับผมแต่อยู่ด้านในจะมีรูปปั้นองค์ปู่องค์ย่าอยู่ครับแล้วหัวใจอยู่ในนี้ใช่ไหมครับอยู่ในตรงนี้อ๋อไปถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวรบกวนพี่นำทางผมนำเลยครับนำทางเลยครับของเราจะไปได้นิดเดียวเองครับตรงนี้ครับเขาหัวใจโอ้นี่ไงมีสีแดงเนี่ยอ๋ออยู่ตรงนี้เลยอ๋อนี่ก้อนนี้เลยใช่ไหมครับครับอ๋อแค่นี้ตัวนี้จะเรียกว่าเป็นบางนาคินนะครับอ๋อครับโอเคครับนี่ไงหัวใจคือต้องมากับเจ้าหน้าที่นะครับไม่ได้อยู่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ทำอะไรล้อมไว้หรือเขียนสัญลักษณ์บอกไว้คนก็จะไม่รู้นะครับว่าที่นี่คือความเชื่อตามความเชื่อคือตรงนี้คือพระนุไทยหัวใจนาคานะครับอาจจะมีการมาทำไม่ถูกไม่ต้องมาเหยียบมาข้ามมานั่งมาอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับนี่เราให้รู้ก่อนเป็นประชาสัมพันธ์ไว้รู้เลยนะครับใช่เนี่ยเหมือนเลยมีขั้วหัวใจเลยครับมีขั้วหัวใจมีเนี่ยเหมือนดอกบัวนะฮะขั้วหนึ่งขั้วสองเหมือนเลยครับแล้วมีพลังถามนิดนึงมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเมืองบางบทคนรับแลเนี่ยคิดประทมถ้าเราถ้าเป็นจะเป็นเห็นเป็นประตูเมืองต้องไปฝั่งทางหน่วยพระธาตุนะครับจะเป็นทางเจดีย์ของข้าวสีบนเอาขึ้นเดินผ่านจะเป็นคล้ายๆกับซุ้มประตูเลยครับผมก็มีเรื่องเล่าของชาวลับแลอยู่ใช่ไหมที่นี่เขาเคยผ่านมาทางนี้ไหมพวกก็จะเป็นอีกคนละเผ่าอีกคนละแบบนั่นฝั่งทางนี้จะเป็นของกินรีแบ่งแยกกันกินรีนี่ก็อยู่ในพวกบางบทเหมือนกันเนาะเป็นโซนเลยนะเมืองใครเมืองมันเลยเนาะถ้าทางฝั่งเจดีย์ของข้าวสีบนเอาเขาจะเป็นแบบว่าเป็นเมืองหลวงของชาวบางบทเนี่ยเหมือนแบบวังจริงๆนะทำแบบดูคืออะไรมีความขดตัวเนาะใช่เหมือนแบบขดตัวอยู่อยู่แล้วก็เหมือนขดกำลังปกป้องหรือกำลังกกไข่หรืออะไรที่อย่างอยู่อะไรเงี้ยมีความอย่างนั้นเดี๋ยวขอสักการะนิดหนึ่งนะครับครับThank you.
ึกลงไปในสุดยอดเลยเย็นเชียบเชียบนี่คนมาจุดเทียนนะเนี่ยครับหลายคนจุดเทียนตอนนี้เราไม่อนุญาตให้จุดเทียนแล้วใช่ไหมครับไม่อนุญาตให้จุดเทียนจุดธูปตรงนี้เนาะเพราะมีรอยคนมาจุดเทียนก็เป็นว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาแบบช่วงไม่รู้ครับก็ฝากไว้ด้วยเนาะพี่ท็อปเนาะครับครับอยู่กันหลายคนเลยนะอยู่กันหลายตึบตับในมือผมอะใช่ไหมเหมือนเต้นได้เหมือนเต้นได้แต่ความรู้สึกก็คือชีพจรเราแล้วแหละใช่ๆอันนี้คือตามความเชื่อแต่คือมันสร้างความรู้สึกคือชีพจรเราเต้นนั่นแหละมือเราก็เหมือนแบบตึ๊บตึ๊บตึ๊บตามชีพจรเราพอเราถ้าไปฮะเราก็รู้สึกถึงชีพจรเราเต้นเราทำให้รู้สึกว่าหัวใจท่านเต้นเนี่ยถ้าในทางปรัชญาเนี่ยเขาเรียกว่าเชื่อมบุญสัมพันธ์ครับใจเขาใจเราใจเราสบายเข้ามาเนี่ยเขาก็สบายถ้าใจเรากังวลท่านก็กังวลด้วยนะเหมือนกันมายินดีต้อนรับแหละพี่บุญถมครับตรงนี้ก็คือไปไม่ได้แล้วใช่ไหมครับนี่ก็ไปไม่ได้แล้วใช่ไหมไปไม่ได้ครับขออยู่แค่วังนาคินคือตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราต้องเดินย้อนกลับไปเดินย้อนกลับไปเพื่อที่จะไปขึ้นไปน้ำตกกินรีครับโอเคโอเคก็นี่จะมีรูปปั้นองค์ปู่องค์ย่าอยู่ด้านในอ๋ออยู่ข้างในใช่ไหมครับครับเดี๋ยวขอสักการะโอ้ก่อนมาโอเคพี่ท็อปเชิญครับพี่ท็อปสวยงามมากคือต้องทีละคนเสียงท่านอยู่นี่พี่ครับแต่นี่คือขดไว้ที่บอกว่าขดกกไข่หรือว่าขดพังพานเอาไว้ลองดูนี่คือแผ่พังพานอยู่นี่หัวอย่างนี้เลยหัวพองกอย่างเงี้ยถ้าเราดูชัดเจนไปดูด้านล่างเลยครับตรงนี้ครับจะเห็นชัดเลยครับโอ้สุดยอดสวัสดีครับมองดูตรงนี้จะเป็นอ๋อนี่ไงส่วนตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับตาด้วยเห็นตาเลยหัวจะอย่างเงี้ยหัวจะเป็นอย่างนี้ตรงนี้กี่ปีแล้วครับพี่หมายความว่าที่เปิดให้คนเข้ามาก็3ปีเพิ่งได้3ปีเองครับเพราะฉะนั้นถือว่าใหม่มากใหม่3ปีเองครับ3ปี4ปีประมาณนี้ส่วนใหญ่คนที่มาก็จะขึ้นถ้ำนาคาถ้ำนาคีคือลงจากถ้ำนาคาแล้วค่อยมาที่นี่มาสักการะปู่องค์ดำเราโอเคอันนี้ชัดมีตาใช่มีตาท่านด้วยอยู่ตรงปลายจมูกฝั่งซ้ายเห็นไหมเป็นตาฝั่งซ้ายเป็นตามีจมูกปลายจมูกตาแล้วมีแบบเป็นปากอ่ะงูเผือกอยู่ตรงนี้ครับในนี้ครับมองเข้าไปจะมีไฟส่องเข้าไปนี่จะเป็นคล้ายๆกับหัวพญางูเผือกขอไฟหน่อยครับพี่น้อยครับลงบันไดมาซอกนี้ให้สังเกตดีๆบอกว่าถ้ามีไฟฉายเข้าไปจะเห็นเหมือนเป็นเสียนของพญางูเผือกนะครับอยู่ใต้นี้นะครับโอ้นี่ฮะนี่ฮะนี่ครับอ๋อนี่หัวเป็นลักษณะของหินสีขาวเลยนะครับเราเลยเรียกว่าเป็นเศียรพญางูเผือกตามความเชื่อนะครับคล้ายๆถ้ำนาคีครับมีความเขาเรียกว่าสบายในการเดินทางครับถ้าถ้ำนาคาจะออกแบบว่าร้อนๆหน่อยหมกแบบเขาเรียกว่าอะไรถ้ำนาคาจะมีความแบบว่าผู้ชายนะผู้ชายแบบแข็งแรงเดินป่ากันแบบว่าขึ้นเขาชันๆบันไดเยอะๆแล้วก็ระยะทางไกลๆถ้ำนาคีก็จะไปแบบสวยๆสบายๆมีน้ำตกมีเนี่ยเสียงน้ำครับอันนี้ก็คือเบากว่าถ้ำนาคีครับครับ
หมายความว่าการเดินทางง่ายกว่านะครับครับแต่ลักษณะก็หินก็ขดเหมือนกันนะครับมีเกร็ดมีชะง่อนหินนี่ก็เหมือนอีกเสียงนึงนะเนี่ยเสียงนึงอ่ะเนี่ยแล้วแต่คนมองนะเนาะๆๆอันนี้อีกเสียงนึงเนี่ยใช่มั้ยนี่อีกเสียงนึงครับพี่เนาะครับถ้าเรามองตรงชะง่อนตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับที่ทํานาคีจะเป็นองค์ที่ก่อนเราจะขึ้นไปครับนั่นเป็นเสียงที่8นะครับคล้ายเลยครับครับแต่นั้นจะอยู่สูงกว่านี้หน่อยครับอยู่สูงเนี่ยอันนี้ก็ใช่อ่ะพี่ท็อปใช่ครับเนี่ยเนี่ยตานั้นปลายจมูกอันนี้ใช่เลยเนี่ยใช่เลยหินนี่ก็จะเหมือนกันนะเป็นหินแดงๆเป็นหินทรายแดงครับผมหินทรายแดงครับคือฝากประชาสัมพันธ์จากทางอุทยานนะครับว่าใครที่ผ่านจุดนี้นะฮะผ่านจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหันไปให้ดูนะฮะพยายามอย่าใช้เวลาตรงนี้เยอะให้รีบเดินผ่านไปเลยนะครับตรงที่เป็นหินตัดอย่างนี้มีต้นไม้ตรงๆอย่างนี้นะครับเพราะว่ามีหินหนึ่งก้อนนะครับที่วางเทินอยู่ซึ่งมีโอกาสที่จะหล่นลงมาได้ทุกเมื่อนะครับผมเพราะฉะนั้นระมัดระวังในการผ่านจุดนี้ไปให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นผมไม่มัวยืนพูดแล้วครับอาจารย์ครับเดี๋ยวหล่นใส่หัวโอ้สวยงามเริ่มได้ยินเสียงน้ำตกชัดเจนขึ้นนะฮะผู้ชมครับโอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสียงน้ำวารีบำบัดนี่แค่บำบัดด้วยเสียงก็ยังรู้สึกว่าผ่อนคลายขนาดนี้ถ้าลงไปแช่ลงไปแบบให้เขาแบบไหลมาโดนนวดตามจุดต่างๆคุณจะฟินน่าดูครับนะน้ำใกล้ไปแล้วนะครับนะโอเคข้างหน้ายังมีอีกนะครับมันมีบางจุดที่ห้ามผ่านด้วยเนาะพี่ท็อปเนาะครับอันตรายที่เราจะให้ไปตรงที่จุดโลมาก่อนแล้วค่อยย้อนกลับเข้ามาที่น้ำตกครับได้ครับแต่เราจะไปถ้าเราจะไม่ให้ขึ้นไปน้ำตกก่อนครับครับได้ครับแล้วก็เลยติดป้ายห้ามผ่านแต่ออกมาได้อยู่นะครับครับโอเคก็ตรงหลุมชุบตัวอยู่ตรงไหนนะอยู่ที่อยู่นะอยู่ห้องนี้ก็มีนะมันจะอยู่ด้านบนแต่ด้านบนแต่บันไดเราชำรุดหมดชำรุดหมดอ๋อโอเคจะอยู่ด้านบนของนับโลมาขึ้นไปนะครับผมเพราะนั้นใครที่มานะฮะก็เดินตามเส้นทางที่ทางอุทยานเขากำหนดเอาไว้อย่านอกเส้นทางนะอันตรายอาจจะเกิดกับท่านได้ไม่ว่าในเรื่องของภูมิประเทศภูเขาหินหินอะไรเงี้ยทรายแดงมันจะผุก่อนง่ายนะครับครับผมหินทรายแดงเขาจะผุก่อนง่ายครับแล้วในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นอีกเรื่องนึงนะเพราะฉะนั้นอยู่ในเส้นทางไปกันต่อครับเราพักหายใจหายคอสักครู่เมื่อกี้เสียงทั้งอาจารย์ทั้งผมนี่คือขาดไม่ได้ขึ้นนานไงเราไม่ได้วิ่งมา 4-5 เดือนแล้วเนี่ยนี่เดินขึ้นเขาหน่อยเดียวนี่หอบแล้วเนี่ยหอบแล้วโอ้ยThank you.
เดี๋ยวเรากำลังมุ่งหน้าไปที่หินโลมานะครับก่อนที่จะวกลงมาที่น้ำตกเป็นจุดหนึ่งพี่ท็อปดูแล้วน่าจะมีเขาเรียกว่าแต่ก่อนคนขึ้นมาไหว้อะไรกันใช่ไหมครับความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของดงเกี่ยวกับเรื่องของมีการเอาของขึ้นมาไหว้กันครับมันจะมีเจ้าของร้านเพชรกับขึ้นมาไหว้อยู่ด้านบนนะครับมาบวกสวงมาอะไรตรงนี้บอกเลยว่าสัมผัสอีกโลกหนึ่งแต่ก็ถ้าปัจจุบันนี้ก็คือไม่ให้จุดธูปจุดเทียนละโอเคครับบวงสรวงก็จะอยู่ด้านล่างครับอ๋อถ้าจะบวงสรวงอยู่ข้างล่างบวงสรวงก็ติดต่อทางเจ้าหน้าที่อุทยานก่อนนะครับผมแล้วก็ให้ทำพิธีด้านล่างเลยเพราะว่าเนื่องจากที่ขึ้นมาเนี่ยมันขนอะไรขึ้นมาเดี๋ยวจะเป็นขยะลำบากด้วยในการขนย้ายแล้วก็ขยะยังไปตกค้างอยู่ข้างบนด้วยอย่างมันเรามาตั้งตัวบวงสรวงแล้วนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นมาก็อาจจะลำบากนิดนึงจะเดินทางลำบากใช่ครับไปต่อครับไปครับหินโลมาอีก400เมตรนะฮะครับห้ามเก็บพันดอกไม้ด้วยครับผมครับบางคนเห็นดอกไม้เด็ดเลยไม่ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นดอกดินโอ้เก็บสิ่งสวยๆงามไว้ให้คนที่มาข้างหลังได้เคยเห็นดอกดินไหมสีเนี่ยดอกดินสีดอกดินเป็นดอกไม้ป่าชนิดหนึ่งครับอย่าไปเด็ดอย่าไปดอกดินเนี่ยครับโอ้ลองดูนะครับเราต้องเป็นสาวขึ้นนะครับขึ้นที่กินรีสาวเชือกสาวเชือกเอาตรงที่สีส้มๆนะครับที่เราจะใช้เหยียบระหว่างทางมีดอกไม้สีม่วงๆให้ดูสวยงามอย่าไปเด็ดอย่าไปแตะต้องนะปล่อยให้เขาได้เชยชมลองเรียนนะครับผมเราต้องทั่วทุกกลุ่มทุกกลุ่มที่ขึ้นมาในการขึ้นห้ามลงก่อนห้ามลงหลัง17นาฬิกาครับมันจะมืดมากเลยใช่ไหมพี่เรามันอยู่อีกฝากหนึ่งของพระอาทิตย์นะครับผมอ๋อใช่ฝั่งของเรามันจะมืดเดียวกว่าไม่ได้ตกฝั่งนี้พระอาทิตย์ไปตกอีกฝั่งหนึ่งจะโดนบดบังเลยแสงครับมันก็เลยจะมืดเร็วมืดเร็วกว่าหนักพุงนะแป๊บหนึ่งป่ะไม่ได้เดินมานานอากาศเย็นมากบอกผู้ชมนะอย่างนี้นะอากาศเย็นมากแต่อาจารย์กับผมเนี่ยร้อนครับร้อนอบอ้าวเหงื่อออกแต่อากาศเย็นเพราะว่ามันได้ใช้พลังงานเนาะได้เผาผลาญน้ำตกกินรี200เมตรอ๋อหินโลมา534เมตรเอ๊ะทำไมป้ายไม่สัมพันธ์กันนะพี่นี่อันนี้คือเป็นเขาเรียกว่ากุศโลบายให้เราจะเป็นเอามาคนละแต่ก่อนตัวนั้นจะเอาปกติแล้วจะมาติดใส่ตัวนี้นะครับครับพอดีตัวนี้เอามาติดมาจากที่อุทยานเราก็เลยไม่ได้เปลี่ยนออกแล้วก็แล้วตัวนี้ไว้ก่อนสรุปแล้วไม่ใช่นี้แล้วนะครับจะเป็นตัวนั้นอ๋อ ยึด400เมตรเป็นหลักครับเพราะว่าเดินมาสักพักนึงมาเจอ534เมตรเอ๊ะไปไม่ถึงสักทีอะไรเงี้ยยึดตัว400เมตรเป็นหลักนะครับผมหินนาคาเขียวหินนาคาแดงเราจะยังไม่ได้ไปครับต้องใช้เวลานานอยู่ครับโอเคโอเคป่ะเราจะใช้เวลาประมาณสัก5ชั่วโมงถ้าไปทุกจุดนะครับโอ้โห5ชั่วโมงครับจะเป็นทางเดินป่านะครับ5ชั่วโมงนี่คือไปกลับหรือไปอย่างเดียวไปกลับครับผมไปกลับ5ชั่วโมงไม่ได้ไปกลับครับไปลงอีกฟากนึงครับหมายความว่าถ้าคนจะไปตรงจุดนั้นก็คือต้องเอารถไปจอดอีกฟากนึงครับแล้วมามันจะอยู่โซนของกินรีเลยครับแต่โดยลงตรงที่เราผ่านมาจะเป็นโค้งๆครับทางเลยอ่างน้ำมานิดนึงครับวันนี้เราก็จะได้ปีนเนินนิดนึงนะครับด้านบนก็จะมีโซฟาไว้นั่งอยู่ครับMm-hmm.
างหน้าของเราก็จะได้เป็นเสียงบริวารนะครับด้านขวามือนะเป็นอีกเสียงนึงตัวนี้ครับนี่ตาตัวนี้จะเป็นเสียงบริวารเสียงบริวารนะฮะครับมีตามีจมูกครับอ๋อนี่ไงโอ้โหตาก็เป็นตาเลยอ่ะมีตาด้วยอันนี้จะเห็นเลยตาจมูกชัดเจนเลยครับอาจารย์ตาจมูกชัดเลยอ่ะแล้วเป็นเกล็ดซันคลักแบบชัดเจนเหนื่อยนะพี่อยู่ด้านบนจะมีจุดนั่งพักอยู่ครับตรงถ้าไปจุดนั่งพักก็จะประมาณสัก70เมตรครับผมด้านบนนั่งพักแล้วไปต่อใช่ไหมครับไปที่โรมาก็จะประมาณสัก100กว่าเมตรเราขึ้นเลยเนินตัวนี้ไปก็จะเป็นทางลาดเหมือนที่เราผ่านมาเมื่อกี้นะครับคุณบุญยวานคุณส้มเช้งโหยหาเนี่ยทำไมไม่มาอยากขึ้นเขาอยากเข้าถ้ำอยากเที่ยวน้ำตกแต่ไม่มาไม่ครับอาจารย์ไม่เหนื่อยเลยนะไม่เหลือครับไม่ได้วิ่งมาตั้ง 6-7 เดือนแล้วอ่ะเออแล้วคือเอาตรงคือไม่ได้ออกกำลังกายเลยอ่ะโอ้โหนะอย่างนี้ท่านผู้ชมเรียกร้องเลยไหมครับบอกว่าต้องมากันบ่อยๆคือต้องบอกเรื่องของหินโลมาสักนิดหนึ่งครับจุดตรงนั้นอ่ะคือเป็นจุดที่ไฮไลท์ครับมาถึงแล้วต้องมาไม่ใช่มาแล้วก็ไปแค่น้ำตกจุดนี้คือจุดสำคัญเพราะว่าตรงนั้นน่ะคือเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะฮะเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเขาจะใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์เนี้ยไปทำพิธีต่างๆนานาแล้วก็ทำวัตถุมงคลครับต้องมาทางจุดนี้หมดเลยถือว่าเป็นน้ำอยู่ที่สูงครับนะครับน้ำจากธรรมชาติแล้วก็พูดง่ายว่าน้ำฟ้าจริงๆใช้คำว่าดั้นด้นมาอัญเชิญเลยนะเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ดั้นด้นมาอัญเชิญเหมือนกันนะครับแล้วถ้าเราก็จะดันด้นกับแต่เราลงไปเราจะลงไปตรงนี้แล้วลงง่ายเลยใช่ไหมครับจะไปน้ำตกแล้วก็จะเดินขอบน้ำตกกลับเลยครับกลับจะเดินง่ายจะกลับแล้วหรอยังตอนเดินขึ้นมาประมาณใช้เวลาประมาณบวกลบไม่เกินชั่วโมงนึงครับชั่วโมงหน่อยๆครับชั่วโมงหน่อยเขาบอกว่าถ้าลงเนี่ยอยากจะลงเร็วมีอยู่45นาทีกับ15นาที45นาทีก็เดินลงธรรมดา15นาทีกิ้งลงอาจารย์ที่กิ้งลงเดินลงถึงเลยถึงเลย15นาทีนะโอเคไหมอาจารย์ไหวไหมครับไหวครับโอเคครับไปเลยเนินตรงนี้ไปแล้วก็จะหมดนะครับจะหมดเนินนะผมก็จะเป็นทางลาดไปเรื่อยคิดถึงบรรยากาศการวิ่งเทรลเลย
เส้นทางขึ้นกินรีถือว่าจะลำบากในอุทยานของเราถือว่าจะลำบากน้อยที่สุดเลยถ้าลำบากสุดก็คือไปเจดีย์ของข้าวสีบุญเอานะครับผมตัวนั้นจะเป็นบันไดแล้วก็ขึ้นทางชันอย่างเดียวนะครับเมื่อกี้นี่ได้ยินข้อมูลจากพี่บุญถมนะครับว่าน้ำตกกินรีนี้จะเป็นเส้นทางการเดินเท้าธรรมชาติที่ค่อนข้างจะลำบากน้อยที่สุดนะไม่ใช่ไม่ลำบากนะคุณผู้ชมใช้คำว่าลำบากน้อยที่สุดลำบากมากที่สุดคือไปไหนฮะไปเจดีย์กองข้าวสีบุญเอานะครับทางนู้นเลยระยะทางกี่กิโลครับก็ประมาณสัก2กิโล2กิโลแต่ชันครับมันจะเป็นบันไดขึ้นไปขึ้นชันไปเรื่อยๆครับนับ2กิโลนี่นับชันนับหรือว่านับลาบนับชันครับโอ้เดี๋ยววันนี้ผมมีอยู่ท่านนึงอาจารย์ครับมาจากสกลนครอ๋อเป็นนั่นโปรไฟล์ในที่เขาคุยกับผมเป็นแม่ค้าขายยำร้านยำนะไม่รู้ใช่หรือเปล่านะครับปิดร้านมาเลยปิดร้านมาเลยคือจะเอามาเป็นเคสกรณีตัวอย่างมีคำถามอยู่หลายๆคำถามครับเขาศรัทธาและเชื่อมั่นแล้วก็นับถืออาจารย์มากแล้วก็ดูรายการเราเป็นแฟนรายการเลยเพราะนั้นเดี๋ยวเราก็ให้มาเป็นเคสสตาร์ดี้ตัวอย่างเนื่องในการตอบคำถามภาพรวมพิชิตมาแล้วเหรอครับโอ้สุดยอดเลยครับถึงแล้วเหรอถึงแล้วเหรอตัวนี้จะเป็นทางแยกระหว่างหินนาคาแดงหินนาคาเขียวครับผมอีกอย่างหนึ่งที่คุณนักท่องเที่ยวแล้วแฟนคลับรายการจงพึงจำเอาไว้เสมอนะครับว่าอีกนิดเดียวไม่มีอยู่จริง เป็นคำพูดของพี่ๆเขาให้กำลังใจครับถ้าบอกโอ้ยหลีไกลใครจะไปมีกำลังใจเดินต่ออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไม่นิดนะฮะจริงๆถ้ามีเวลาเนี่ยมีอีกหลายที่เลยนะหินไข่นาคาอีก500กว่าเมตรนะครึ่งกิโลหินบาดน้ำมนต์อีก600กว่าเมตรรวมกัน 2-3 กิโลเลยโอ้เยอะครับครับไปเราไปที่หมายของเราก่อนคือหินโลมาเสียงสัตว์ป่าแมลงเสียงป่าแต่เหมือนเสียงเครื่องจักรกลนะไม่ได้เหมือนเสียงที่มาจากธรรมชาติเหมือนเสียงเครื่องจักรเหมือนเสียงเครื่องจักรทำงานเอางี้ฮะผู้ชมครับคนที่เคยไปถ้ำนาคานาคีแล้วคงไม่ต้องเกริ่นนำอะไรมากรู้อยู่แล้วสรรพคุณนะครับแต่คนที่ยังไม่เคยไปแล้วคิดว่าจะไปถ้ำนาคานาคีผมแนะนำให้มาเริ่มที่น้ำตกกินรีก่อนเพื่อเป็นการเทสระบบของร่างกายว่าโอเคไหมถ้าระยะทางแบบนี้นี่คือส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆของถ้ำนาคีถ้ำนาคาเพราะฉะนั้นถ้ากลัวไม่ไหวมาเริ่มจากที่นี่ก่อนนะอันนี้คือคำแนะนำของเราที่ไปมาหมดแล้วทุกถ้ำแล้วก็พี่บุญถมที่เป็นเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับแต่เอาข้อจริงๆแล้วอะวันนั้นขึ้นถ้ำนาคานะคนสูงอายุที่อายุ 60-70 ที่เดินสวนเราขึ้นลงถ้ามาด้วยความศรัทธาแล้วก็ตั้งมั่นอะยังไงก็ถึงเขาพาไปถึงแน่นอนไม่ต้องห่วงถึงแล้วใช่ไหมครับครับถึงแล้วครับไม่น่าเชื่อครับคุณผู้ชมครับครับมีนักท่องเที่ยวอยู่ที่จุดนี้จำนวนหนึ่งเลย เราคิดว่าเราขึ้นมากลุ่มเดียวนะครับมีคนขึ้นมาก่อนหน้าเราแล้วยังไม่ได้ลงไปนะโอ้มีนักท่องเที่ยวอยู่ครับอ๋อนี่ไงอ
น้ำตกแล้วเห็นน้ำตกแล้วเสียงน้ำไหลบำบัดจิตใจงูแต่ละงูแต่ละหัวมาตั้งอยู่ตรงเรียงรายกันคือครับว่ามันอยู่นี่ครับฮะเนาะโอเคธรรมชาติเขาสรรสร้างจริงเลยอ่ะต้องบุกป่าฝ่าดงมาถึงขนาดไหนถึงจะได้เจอความสวยงามแบบนี้ดั้นด้นมานะคนที่มาบุกเบิกนะมาค้นพบนะยอมเลยห้ามสัมผัสหินไม่ว่ากรณีใดๆเพราะว่าหินเนี่ยมันจะมีความมีพวกพันไม้มีอะไรที่เป็นธรรมชาติอ่ะสวยงามอยู่ถ้าไปจับไปขูดไปอะไรมันเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่สวยบรรยากาศสาธุโอ้โหนี่แหละโอ้โหโอ้หายเหนื่อยว่ะหายเหนื่อยหายเหนื่อยตอนนี้เราเจออุปสรรคครับระหว่างที่เราจะเข้าไปวัดไม่ไหวแน่นอนฮะติดลมแน่นอนอย่าลืมนะครับพี่น้องชาวไทยนะครับที่อยู่ในเยอรมันนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟรงก์เฟิร์ตก็ดีเบอร์ลินก็ดีจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ที่อยู่ใกล้เคียงหรือบางคนเขาบอกว่าอยู่คนละประเทศก็อยากมางานนี้มากๆก็คืองานกฐินในวันที่3พฤศจิกายนนะครับที่วัดพุทธปิยวรารามนะครับใครที่ไม่สะดวกมาก็อยากจะให้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันใครที่อยากจะทำบุญก็มีเลขบัญชีเอาไว้ให้นะครับอยากให้ร่วมบุญกันเยอะๆในกฐินปีนี้อาจารย์โอเล่ท็อฟฟี่และทีมงานเดอะโกสิเคทมาเยือนถึงที่นี่นะครับผมก็อยากจะเจอกับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ที่นี่ทุกคนเพราะว่านานๆเราได้เจอกันทีนึงเนาะใครที่สะดวกมาได้อยากให้มาเจอกันที่วัดนะครับเพราะว่างานเขาจัดวันที่3เนี่ยลองดูว่าสถานที่จัดงานเนี่ยเขาจัดที่ฮอลล์ไหนสอบถามไปทางวัดได้เลยนะครับดูที่เพจวัดก็ได้นะครับแล้วเจอกันนะครับผมThank you.
อบทุกที่เลยค่ะชอบทุกที่ที่เป็นธรรมชาติเป็นป่าเขาแล้วก็เป็นน้ำตกค่ะแล้วก็ที่นี่รู้สึกเหมือนมีความรู้สึกมากที่สุดค่ะจริงๆเขาเป็นคนที่แนะนำเราด้วยซ้ำนะคะว่าอยากเดินทางแบบเลาะริมแม่น้ำโขงซึ่งเราขับรถเที่ยวกันก็จะเที่ยวแต่ละจังหวัดที่ติดกับริมแม่น้ำโขงอะค่ะซึ่งเราก็เซอร์ไพรส์เขาเหมือนกันว่าเอ้ยทำไมเขาจะเลือกทัวร์ที่ไปตามแม่น้ำโขงตามวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตลอดแล้วเราก็รู้สึกเหมือนตามเขาทั้งที่เขาก็เหมือนกับไม่ค่อยจะรู้อะไรเกี่ยวกับพุทธศาสนาเท่าไหร่หรือว่าเกี่ยวกับพญานาคราชเท่าไหร่นะคะแต่เราก็พอได้ตามไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกที่แบบรู้สึกดีอะค่ะเหมือนกับเปิดอะไรสักอย่างในตัวเราให้มีความรู้สึกมากขึ้นนะคะ How you feeling here? I feel very good trip. Very beautiful and learn a lot about Thai Buddhism and tradition. It's the waterfall and the island. What's the name I can't remember? Kham Chanon. Kham Chanon Island. Yeah. เรารู้และเราสามารถทำได้อย่างง่ายดายดังนี้ครับคิดอะไรก็ได้ไม่คิดร้ายกับใครก็พอพูดอะไรก็ได้ไม่พูดใส่ร้ายใครก็พอทำอะไรก็ได้ไม่ทำให้ใครเสียหายเดือดร้อนก็พอหากทำได้ดังนี้แล้วก็สมแล้วกับความหมายว่าเราคือคนดีนั่นเองครับ